Without Overflow, I'm nothing Stack สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของเว็บไซต์ Stack Overflow กันนะครับซึ่งบอกเลยว่าเว็บไซต์นี้นะครับใครที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับไม่รู้จักแน่นอนแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้จักเนี่ย ก็คือไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นเว็บไซต์ที่คนเขียนโปรแกรมทุกคนจะต้องรู้จักนะครับหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องรู้จักนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่มันเนี่ยสามารถช่วยชีวิตเราในการเขียนโปรแกรมได้เลยบอกเลยว่าได้เยอะมากๆเลยแหละนะครับผมก็วันนี้ครับผมก็เลยนะครับอยากจะมาพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จัก กับ Stack Overflow การสักนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็ใช้งานกันเป็นอยู่แต่ตรงนี้เผื่อว่ามีมือใหม่คือผมเคยเห็นนะมีคนอ่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับวิดีโอการใช้งาน Stack Overflow ว่ามันใช้งานยังไงเออเบื้องต้นเนี่ยมันใช้ยังไงผมแบบได้ยินแค่ชื่อมันแต่ว่าใช้งานไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้เลยจะพามาดูแล้วก็จะมายกตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเฮ้ยมันใช้งานกันยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเว็บไซต์ Stack Overflow เนี่ยสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรมเนี่ย หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเว็บ Stack Overflow นะครับแต่สำหรับโปรแกรมเมอร์มืออาชีพนะฮะหรือว่าโปรแกรมเมอร์ที่เขาทำงานกันมานานแล้วเนี่ยนะครับจะรู้จักเว็บ Stack Overflow เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งเว็บ Stack Overflow ก็จะคล้ายๆกับเว็บพันทิป c o m ของทางบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าเว็บ Stack Overflow เนี่ยมันจะเป็นศูนย์รวมของการตั้งกระทู้ถามตอบกันที่ใหญ่ที่สุด ในโลกของเราโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับแล้วก็กระทู้ที่ถามตอบกันเนี่ยจะใช้เป็นภาษาอกฤษล้วนเลยนะนะครับซึ่งภายในเว็บ Stack Overflow เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าโปรแกรมเมอร์คนไหนเนี่ยไม่เคยเข้าไปอ่านกระทู้ถามตอบของ Stack Overflow เลยเนี่ยสแสดงว่าโปรแกรมเมอร์คนนั้นเนี่ยยังไม่เคยได้เขียนโปรแกรมด้วยตนเองนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยแน่นอนว่า เข้าบ่อยทุกวันนะครับถ้าเกิดว่า,าทำโปรเจกต์ทำงานอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องเจอปัญหาแล้วก็ เว็บไซต์ที่มันจะผุดขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แรกเลยเวลาที่เราเซิร์ชเนี่ยนะครับใน Google นะก็คือ Stack Overflow นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมายกตัวอย่างนะครับการใช้งาน Stack Overflow นะครับให้กับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ได้ดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานยังไงซึ่งก็ไม่ยากนะครับก็แค่เซิร์ชแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าโซลูชันที่เราต้องการแค่นั้นเองนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมายกตัวอย่างให้ดูกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับ การแก้ไขปัญหาเวลาที่เราเนี่ยเจอเอเรอร์ในการพัฒนาโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นในภาษา PHP นะนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหเอเรอร์นะครับมันตะโกนใส่หน้าเรานะครับหรือว่ามันแสดงขึ้นมาที่หน้าเว็บของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยบอกได้เลยว่า90%นะของมือใหม่จะกลัวตรงนี้มากคือความรู้สึกจะประมาณว่า้ ทำอะไรผิดวะเนี่ยแล้ววิธีการแก้ไขแก้อย่างไงบางคนถึงขั้นแบบแพนิคแล้วก็กลัวแล้วก็ไม่กล้าทําเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมเลยอยากจะย้ําเรื่องตรงนี้ให้กับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ทุกคนนะว่าเวลาทุกคนไปเจอเอเรอร์อะไรเงี้ยปัญหาอะไรเงี้ยหยุดนิ่งๆก่อนนะครับใจเย็นๆนะฮะแล้วมาดูว่ามันแจ้งอะไรนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนฝึกอ่านนะยังไงก็ต้องฝึกอะ่ะ ฝึกเลยนะครับให้เราอ่านภาษาอังกฤษให้ได้และเข้าใจมันให้ได้นะครับเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยเราได้เยอะมากๆในชีวิตการเขียนโปรแกรมหรือว่าในการเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะฮะซึ่งตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่า e r r o r เนี่ยมันแจ้งอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยงงเลยนะฮะว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรแล้ววิธีการแก้ไขยังไงนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะพาให้ทุกคนมาดูนะครับในส่วนของตัวโค้ดของผมก่อนนะครับ ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเออโค้ดเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้มีอะไรเขียนผิดใช่ไหมอ่ะผมก็มีการสร้างตัวแปรเก็บในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนมไว้ใช่ไหมครับเก็บในส่วนของชื่อฐานข้อมูลนะครับเก็บในส่วนของยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่ออะไรแบบนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยเอ้ยทำไมมันถึงไม่ผ่านหรือว่ามันเกิดเออร์ขึ้นนะครับก็ให้ทุกคนมาสังเกตดีๆฮะว่าเขาแจ้งว่าอะไรนะครับจริงๆเนี่ยการอ่านข้อความเออร์ เราไม่จําเป็นต้องอ่านทุกอย่างก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็งง,ง,งว่าเฮ้ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะเรามาอ่านเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญก็พอนะครับซึ่งตรงนี้คีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญตรงนี้ก็คือให้ทุกคนมาดูที่บรรทัดแรกเลยนะครับนั่นก็คือเขาแจ้งว่า fail to connect e d sql state hy 000 1049 unknown database pdo underscore dbd นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีไหวพริบนิดนึงนะนะครับก็จะพอเดาๆได้แล้วว่า มันเขียนว่า unknown d a t a b a s e เนี่ยแสดงว่าชื่อฐานข้อมูลมันผิดหรือเปล่านะครับอ่ามีความเป็นไปได้ถูกไหมนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ลองมาดูว่าผิดหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะผิดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็คงจะเชื่อมต่อได้ใช่ไหมฮะอ่ะก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะเปิดฐานข้อมูลให้ดูนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้มาดูที่ php my admin นะในฐานข้อมูลนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่ฮะผมมีฐานข้อมูลตัวหนึ่งชื่อว่า pdo underscore db อ่านะครับจะเห็นได้ว่าเฮ้ย ตรงนี้แสดงว่าเราเขียนผิดแล้วเราเขียนอะไรเราไปเติมตัว d เข้าไปตัวหนึ่งก็คือชื่อฐานข้อมูลที่เราจะทําการเชื่อมต่อนเนี่ยมันผิดนั่นเองมันก็เลยแจ้งตามนี้นะครับทีนี้วิธีการแก้ก็คืออะไรก็ไปแก้ให้ถูกต้องนั่นเองนะครับก็กลับมาที่ v s Code เลยแล้วก็มาแก้จากที่เราเขียนดีเกินมาเนี่ยก็ลบออกไปนะครับแล้วก็กดเซฟปุ๊บจากนั้นกลับมาดูที่เบราว์เซอร์ฮะรีเฟชหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมฮะ ทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโปรแกรมของเราก็สามารถที่จะทํางานได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างแบบแรกเลยที่แบบว่าสําหรับคนที่เออมีไหวพริบนิดน,นึงแบบเอยดูแล้วแบบมันแก้อะไรยังไงนะครับก็สามารถแก่อย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง Stack Overflow โอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างการใช้งาน Stack Overflow นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยเราแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมนะครับก็ตรงนี้ฮะทุกคนจะเห็นว่า ผมเนี่ยมี Error นะครับแสดงขึ้นมาที่หน้าเว็บอยู่ก็คือ fatal error u n c a u g e t error call to undefined method PDO fetch in นะครับก็ตามาชื่อ path ที่อยู่ของโฟลเดอร์ p r o j t c t ของเรานะครับแล้วทีเนี้ยทุกคนลองมาสังเกตนะครับตรงนี้ก็คือซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามือใหม่หลายๆคนมักจะไม่ค่อยอ่านข้อความตรงนี้เพราะว่าบางคนก็ไม่เก่งภาษาหรือว่าบางคนก็คือแบบไม่รู้ว่ามันจะต้องแก้อะไรยังไงนะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือให้ทุกคนเนี่ยมาอ่านตรงนี้นะครับ ออนไลน์15หรือว่า Line เนี่ยบรรทัดที่15เนี่ยก็คือตรงเนี้ยสังเกตหรือว่าเดาง่ายๆเลยว่าเฮ้ยบรรทัดที่15เนี่ยจะต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะซึ่งถ้าคนมีไหวพริบนิดนึงเขาก็จะเอ้ยเห็นละลองมาดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยบรรทัดที่15เนี่ยมันมีอะไรผิดนะครับอ่ะมันมีอะไรผิดถ้าเราลองมาดูเออมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดเลยอ่ะเราก็มีการใช้วาวลูปนะครับสร้างตัวแปรโรมาเพื่อทําการเก็บข้อมูลที่เราต้องการที่จะ f ฟดมาจากฐานข้อมูลใช่ไหม แต่ทีเนี้ยเ้ยมันผิดตรงไหนอะเออเฟดตัวนี้ก็ไม่ได้เขียนผิดนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดงง,งๆใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดตรงไหนอ่าหลายคนแบบบางคนเริ่มเริ่มเริ่มงงแล้วแล้วก็เริ่มแพนิคนะฮะแต่ตรงนี้ใจเย็นๆไม่ต้องแพนิคนะครับมาดูวิธีการแก้ไขนะฮะอ่าก็กลับมานะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดทุกคนต้องการใช้ส v e r f l o w เพื่อช่วยทุกคนเนะี่ยในการแก้ไขปัญหานะครับก็ง่ายๆเลยทุกคนก็แค่มานะครับลากคุมตรงนี้ หรือว่าจริงๆอ่ะสามารถที่จะดับเบิลคลิกคุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเซิร์ชตามนี้ได้เลยแต่ว่าจริงๆไม่จาเป็นต้องคุมหมดก็ได้นะครับเอาแค่นี้อ่ะแค่นี้พอนะครับแล้วก็คลิกขวาจากนั้นกด Search Google for ตามด้วยข้อความตามนี้อ่ะกดคลิกเข้าไปอ่ะทีนี้ทุกคนจะเห็นนะว่า Stack Overflow เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แรกใน Google เลยเห็นไหมฮะนี่ตามนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคนที่มีปัญหาเหมือนเราเห็นไหม Call to u n d f i method PDO fetch ซึ่งตรงนี้เขาเขียนว่า closed แล้วนะครับก็คือแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับแต่ก็เราสามารถเข้ามาดูได้วิธีการแก้นะครับลองกดคลิกเข้ามาดูนะฮะซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายนิดน,นึงก็คือไอข้อความตรงนี้นะครับ กระทู้ตรงนี้ก็คือเป็นคนที่เขามาโพสต์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโพสต์ของเจ้าของกระทู้นะคือเขาติดปัญหาตรงนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเออเขารู้อยู่ว่ามันน่าจะมี q u ว s t i o หรือว่าคําถามอื่นที่มันเกี่ยวกับนะฮะ title หรือว่าหัวข้อน,นี้เหมือนกันแต่ว่า เขารู้สึกว่ามันไม่เข้าใจเลยนะครับว่าทําไมได้แบบเอเ o อในโค้ดของเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะเขาก็เอาโค้ดมาให้ดูด้วยเห็นไหมลองมาลองมาอ่านดูนะผมจะพาอ่านคือตรงเนี้ยเขามีการสร้างตัวแปร DB มาแล้วก็ n e w p d o ใช่ไหมครับอ่ะก็มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลปกติจากนั้นก็มีการเลือกข้อมูลจากตารางเห็นไหมนะครับ แล้วก็มีการสร้าง a r r a y ขึ้นมานะครับจากนั้นเขาก็จะมีการ q u e r y ข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปร STH นะครับจากนั้นก็จะมีการหลกข้อมูลอะซึ่งถ้าทุกคนเรามามองเนี่ยเฮ้ยมันมันก็แบบเหมือนไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาดูว่าอะไรผิดพลาดนะครับก็ตรงนี้พาอ่านก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเออคิวเร่ของเขาเนี่ยอาจจะผิดพลาด เขาก็เลยใช้นะครับตัวอย่างจากไอ้ t u t tutorial น่าจะจากเว็บไซต์ w3school นะครับแล้วก็เขาก็ได้ Error เหมือนเดิมเลยนะครับคือตรงเนี้ยเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เขาลืมหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาเขาพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าทุกคนลองมามองดูดีเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยโค้ดมันผิดตรงไหนนะครับแต่มือใหม่เนี่ยแน่นอนว่าผมเข้าใจมือใหม่ เพราะว่าเป็นมือใหม่ก็เลยแบบยังไม่ค่อยคุ้นชินกับโค้ดก็จะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงในการแบบผิดพลาดเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานะครับเราถึงจะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับเลื่อนลงมาดูถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการดูคําตอบที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับไอ้ด้านล่างตัวนี้ก็คือเป็นคําตอบหรือว่าแอนเซอร์ที่มัน มีประโยชน์ที่สุดที่คนโหวตนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้เขียวๆนะครับก็คนเนี้ยเขามาตอบแล้วก็อธิบายว่าคุณเนี่ยควรใช้ตัวแปร hth แทนที่จะใช้ตัวแปร db เมื่อมีการใช้ p ี o ดี n c ฟังก์ชนะครับโอเคตรงนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้วเห็นไหมฮะถ้าลองมาเปรียบเทียบโค้ดดูเราจะเห็นว่าเนี่ยพอเขาจะดึงข้อมูลเนี่ยเขาเผลอไปใส่ตัวแปร db แทนที่จะเป็นตัวแปรตัวนี้เพราะว่า พอคิวรี่มาแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวเนี้ยนะครับมาใช้ตรงนี้นั่นเองเพื่อทําการเฟดข้อมูลมาจากนั้นก็เก็บข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในตัวแปร row เนี่ยเข้าไปใน array box นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมนะครับแค่ผิดที่ตัวแปรก็คือแอปของเราสามารถที่จะ error ได้เลยนะครับก็มาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมโค้ดของเขาก็คือหลังจากที่่ามีการคิวรี่อะไรเสร็จใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเขาจะดึงตัวแปรตัวเนี้ยที่ผมบอกเมื่อกี้มาใช้ตรงนี้ เพราะไอตัวแปรตัวเนี้ยมันมีข้อมูลที่ถูกคิวรีมาแล้วไงจากนั้นเราก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยไปเฟดดึงข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปร row แล้วก็เก็บไว้ใน array books นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปทําอะไรต่อเอาไปแสดงข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เห็นไหมฮะสาเหตุที่เราเนี่ยไม่สามารถใช้ db ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า idb เนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมอย่างผมเนี่ยผมใช้เป็นคอนก็เหมือนกันเป็นการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไอตัว connect เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่า มันไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะเอามา f ฟดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนก็คือไม่ใช่ตัวแปร icon และเพราะว่า icon เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ดึงมาจากไฟล์ตัวนี้นะครับเห็นไหมนะฮะแต่ตรงนี้เราจะต้องใช้ตัวแปร sql แทนเพราะว่าเป็นตัวแปรที่เราเนี่ยมีการเก็บข้อมูล query แล้วก็เราจะ f ฟดออกมาจากนั้นก็เก็บไว้ในตัวแปร row ตัวนี้เพื่อที่จะเอามา echo แสดงข้อมูลออกมาได้นะครับอ่ะก็ให้ทุกคน ลองกดเซฟดูปึ๊บนะครับจากนั้นเนี่ยกลับมาที่เว็บไซต์เราแล้วก็รีเฟชอ่าเห็นไหมข้อมูลนะครับก็จะแสดงออกมาได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้กลับมาอ่านต่อนะครับทุกคนนั่นก็คือเนี่ยเขาก็มีการเขียนบอกอีกว่าเวลาที่เราต้องการที่จะดีบัก PDO เนี่ยให้เราทําการเพิ่มโค้ดบรรทัดนี้ลงไปด้วยหลังจากที่เรามีการสร้างตัวอ็อบเจกต์พีดีอนะหรือว่า PDO Object เกนี่ยก็คือนี่ฮะจะเป็นการเซตแอตทริบิวต์นะครับพีดีโอ attr, error mode แล้วก็ใส่นะครับ error mode exception ตรงนี้เข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยไอตัว exception เนี่ยมันก็จะ thrown ออกมานะครับเมื่อมี error อะไรเกี่ยวกับพวกการ q ิวรีข้อมูลอะไรเงี้ยเห็นไหมก็คือเหมือนของผมเนี่ยถ้ากลับมาดูผมก็มีการใส่เหมือนกันที่ f i l e c o n f i g p h p เห็นไหมเนี่ยก็แนะนำให้ใส่ตามนี้นะครับก็จะเป็นตัวอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะนะครับผมโอเคนะครับ นี่ก็คือจะเห็นว่าเป็นการใช้ Stack Overflow ในการแก้ปัญหานะครับทุกคนจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าในครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3หรือครั้งที่10ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเพิ่งมาเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับ error กับโค้ดกับอะไรเงี้ยนะครับคือกว่าทุกคนจะคุ้นเคยนะครับกับอาการที่แบบ p a n ิ c หรืออะไรเงี้ยทุกคนก็จะต้องเจอปัญหาความผิดพลาดอะไรเงี้ยเป็นแบบเยอะมากๆเป็น10เป็นร้อครั้งนะครับ กว่าทุกคนจะชินกับมนะันอะเอออันนี้ผมเข้าใจนะผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับก็คือเวลาที่ติดปัญหาแล้วแบบไม่รู้จะแก้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้ทําตามขั้นตอนที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูตามนี้นะครับก็เนี่ยจะเป็นวิธีการใช้ Stack Overflow นะครับในการทํางานในการเขียนโปรแกรมเวลาทุกคนเนี่ยเจอปัญหานัน่นเองนะครับผมก็หวังว่าวิาวดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชม วิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ